ไทย PBS ลงพื้นที่ตรวจสอบการเล่นการพนันกลางงานเทศกาลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังมีชาวบ้านร้องเรียนนะครับส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ทหารจากกองกำลังผาเมืองตรวจยึดยาเสพติดได้ 200,000 เม็ดขณะลักลอบเข้ามาในฝั่งไทยครับทหารกองกำลังผาเมืองลำเลียงยาเสพติด2เป้ขนาดใหญ่ออกจากจุดที่ยึดได้ในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หลังนำกำลังเข้าไปลาดตระเวนและยึดได้จากกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบยาบ้าเป้ละ 100,000 เม็ดรวมทั้งหมด 200,000 เม็ดและพบเฮโรอีนน้ำหนัก314กรัมเจ้าหน้าที่ระบุว่าก่อนเกิดเหตุได้นำกำลังไปป้องกันปราบปรามต่อไปขณะที่ไทย PBS เข้าไปตรวจสอบการเปิดเล่นการพนันในงานเทศกาลที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเริ่มงานตั้งแต่25สิงหาคมที่ผ่านมาและงานจะสิ้นสุดคืนวันที่5กันยายนโดยมีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการเปิดเล่นพนันลูกแก้วอย่างเปิดเผยเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าการเล่นพนันดังกล่าวเปิดมากว่า6คืนแล้วแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหรือจับกุมดำเนินคดีทั้งที่งานดังกล่าวใกล้กับสถานีตำรวจประมาณ30เมตรเท่านั้นซึ่งแต่ละคืนจะมีผู้มาเล่นพนันลูกแก้วจำนวนมากมีทั้งที่ตั้งใจเดินทางมาเล่นพนันโดยเฉพาะผู้เดินทางมาเที่ยวงานและนักเรียนนักศึกษาแต่ละคืนมีเงินหมุนเวียนมากกว่าแสนบาทครับ